รองนายกสมคิดและรัฐมนตรีกลุ่ม4ีกุมารไปแล้วคำถามก็คือใครจะเข้ามารับงานด้านเศรษฐกิจแทนรวมไปถึงการเขย่าในตำแหน่งอื่นๆด้วยนะคะโอ้ล่าสุดดูเหมือนว่าชื่อปรีดีดาวฉายมาแรงสำหรับการนั่งรัฐมนตรีคลังนะครับและที่น่าจับตามองอีกตำแหน่งก็คือพลเอกประวิทย์ครับอาจจะมานั่งมหาไทยเพื่อจะคุมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้ครับ เดิมโคต้ากลางหรือว่าโคต้าของนายกรัฐมนตรีนั้นมีอยู่7ตําตำแหน่งนะครับรวมกับโคต้าของพักพลังประชารัฐทั้งหมดก็จะเป็น19ตําตแหน่งตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการแต่การปรับคอรมอครั้งนี้ครับมีรายงานว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะขอแยกโคต้าออกจากกันทําให้การปรับคอรมในโคต้าของนายกจะมีการปรับเปลี่ยน4ตํตำแหน่งและก็สลับโคต้ากันอีก1ตําแหน่ง นั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหนึ่งตำแหน่งครับขณะนี้มีรายงานว่านายกอยู่ระหว่างการรอคำตอบรับจากคนที่ได้ทาบทามเอาไว้ก็คือนายประสานไตรรัตน์วร,รกุลอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ว่ากันว่าตอบรับมาแล้วนะครับคาดการว่าจะเป็นนายปรีดีดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยซึ่งตามข้อมูลก็มีรายงานว่าเป็น1ใน4คนที่เข้าไปพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและได้ส่งเอกสารประวัติให้ตรวจสอบแล้วอีก3คนที่เข้าพบพลเอกประวิทย์เมื่อวานนี้ก็คาดการว่าน่าจะอยู่ในทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่จะนั่งในโคต้าของนายกไม่ชัดว่าอยู่ในตำแหน่งใดก็คือนายไพรินชูโช่ถาวรอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายการตระกูลหุนอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท PTT Global Chemical และนอกจากทีมเศรษฐกิจนะครับเวลานี้ก็มีกระแสข่าวว่า3ปอ กำลังร,งร่วมพิจารณาจาัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีกันใหม่ครับโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาอาจจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนนายกที่นายกอาจจะตัดสินใจไม่นั่งควบแล้วเพราะว่าต้องการให้เวลากับเรื่องเศรษฐกิจให้มากขึ้นและก็กําลังจะพิจารณาผู้ที่มารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อจะสนับสนุนพลเอกอนุพงศ์อีกหนึ่งตำแหน่ง แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในโคต้าของนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับรัฐมนตรีช่วยกัลลาโหมเช่นเดียวกับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบรับพักรวมพลัง,ลงประชาชาิไทยแล้วที่ขอคงโคต้าเดิมเอาไว้สาหรับศาสตราจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์ซึ่งพักได้สแสดงเจตจำนงจะเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับพลเอกประวิทย์ก็กำลังจะเจราจาขอดึงรัฐมนตรีแรง,งงานไปเป็นโคต้าของพัก และคนที่มีชื่อเข้ามาว่าจะรับตําแหน่งนี้ก็คือนายสุชาติชมกลิ่นแลกกับโคต้ากลางโดยให้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปแทนสําหรับตัวพลเอกประวิตยเองก็มีรายงานว่าอยู่ระหว่างการตัดสินใจจะนั่งรองนายกแล้วควบรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วยเพื่อจะเป็นแม่ทัพใหญ่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ว่าตําแหน่งของพลเอกประวิทย์นั้นถูกเกลี่ยไปเป็นโคตา้าของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งหลังจากรัฐมนตรีในกลุ่มสีกุม,มารลาออกก็กําลังจะตกลงกันอีกรอบว่าในโคตา้าของพรรคนั้นจะมีตําแหน่งใดบ้างโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ในพรรคก็พยายามจะดึงกลับมาให้เป็นของพรรคครับ